สิบอาหารต้องห้ามไม่แนะนำคนที่ปวดหัวปวดไมเกรนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดร.ฟันดอฟฟิโอ TTH ครับกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศรีพัฒนาครับหรือหมอฟันครับเป็นวิฟันนี่แพทย์และหมอฟันเข็มกติกาคือจะได้หมอฟันต้องหายปวดนะครับนะถ้าใครเคลียร์เข้ามาแล้วนะครับหมอว่ามั่นใจเลยครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เตือนสำหรับคนที่มีเรื่องเกี่ยวกับมันไมเกรนครับเอาเพราะมันเป็นเช็คดิสเป็นอาหารที่คุณต้องสังเกตว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทานนะครับเพราะมันจะกระตุ้นทำให้คุณมีการปวดหัวหรือปวดไมเกรนได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเราไปกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นครับหมอฟันใหญ่ทุกคนรู้จักครับว่าเวลาคุณปวดไมเกรนคุณจะปวดยังไงนะฮะเพราะคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะสมมติถ้าคุณไม่รู้บางคนนะครับการรักษาก็จะผิดโอเคไหมนะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะสิบอาหารต้องห้ามนะครับกับคนที่เป็นปวดหัวปวดไมเกรนอาการปวดไมเกรนเบื้องต้นก่อนครับก็คือเป็นลักษณะมักจะเป็นลักษณะของการปวดตุบๆนะฮะการปวดตุบๆนะเป็นลักษณะของการปวดแบบตุบๆนะมันคงจะมีการปวดบีบๆมักจะปวดข้างเดียวนะฮะหรือจะปวดอาการสองข้างก็ได้นะครับในสังเกตคนที่เป็นปวดไมเกรนมักจะมีปัจจัยกระตุ้นปัจจัยกระตุ้นก็มีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอาหารเสียงดังกลิ่นฉุนอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาขยี้ในเรื่องของอาหารกันนะที่จะนั้นคุณจะได้เอาไปเช็คลิสต์ว่าระมัดระวังไม่ให้คุณว่าเฮ้ยเรากินตัวนี้หรือเปล่านะเพราะหลายทีครับหลายคนไข้ที่มาหาฟันที่คลินิกนะครับบางคนไข้อะไม่รู้เลยจริงว่าอาหารชนิดนี้กระตุ้นให้เขามีปัญหาอาการปวดไมเกรนได้โอเคไหมนะครับผมและอะไรอีกครับเวลาปวดพวกไมเกรนมักจะปวดปวดมักจะปวดนานและกว่าเราจะเอาลงมันจะเอาลงยากเพราะฉะนั้นหมอจะแนะนำว่าคุณต้องป้องกันก่อนนะที่จะให้มันเกิดอาการปวดเพราะว่าถ้ามันปวดแล้วมันรักษายากโอเคไหมบางทีคุณกินยาคาฟองกลฟาโคฟอดอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะหรือว่าชีวิตก็ยังไม่ได้ดีขึ้นถูกไหมครับหรือบางทีกินกี่ตัวกินพาราก็แล้วกินคาฟองก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะเพราะเวลามันปวดมันจะเอาลงยากเพราะวันนี้มันเตือนกันด้วย10เช็คลิสต์นี้โอเคไหมเป็นอาหารที่คุณต้องห้ามอ่ะนะในคอนเซปต์ก่อนนะฮะคอนเซปต์ทุกคนที่ต้องรู้ก่อนว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่สมองมันจะมีความไวหรือสารฟื้นประสาทที่ว่าของสมองทำให้สมองมีการปวดแบบบีบๆนะมีความไวเส้นเลือดสมองเกิดการขยายตัวนะมันขยายตัวแล้วก็เลือดมันก็จะเกิดตุบๆนะเป็นตามเสียงในจังหวะหัวใจนะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เราต้องไม่ให้มันมีเกิดความไวในสมองนั่นคือสิ่งที่หมอฟันจะพูดอาหารชิ้นที่บอกต่อไปนี้มันจะไปกระตุ้นให้เกิดมีความไวในสมองอะไรสารสื่อประสาทในสมองอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการไมเกรนมันกำเริบขึ้นเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมนะถ้าเคลียร์ก็ขอหัวใจมาดูๆครับถ้าขอหัวใจมาดูๆอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูครับสิ่งแรกที่หมอจะแนะนำฮะก็นี่ครับสิ่งแรกคือเรื่องของชานะฮะชาใครดีฮะคุณกำลังกินชาอยู่บ้างครับนะกินชาอยู่บ้างบอกเลยชานะเป็นอันนึงนะที่เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นนะฮะตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้นะถ้าจะเป็นชาเขียวชาดำชาอะไรก็แล้วแต่นะชาจะมีสารบางอย่างที่ไปกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้โอเคไหมอันที่สองครับมีชาแล้วต้องมีกาแฟนะถ้าคุณกินกาแฟนะกาแฟก็เป็นอันนึงเหมือนกันนะที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้มีการไมเกรนขึ้นอ่ะหลายคนอาจจะถามเดี๋ยวหมอฟันปกติอ่ะเรากินกาแฟตลอดอยู่ๆมาหมอฟันบอกว่าให้เราหยุดกินกาแฟนี่มีคนไข้มาถามหมอนะพอหยุดกินกาแฟแล้วอาการปวดหัวมันกำเริบถามว่าจริงไหมผมบอกเลยว่าจริงครับแต่คอนเซ็ปต์มันต่างกันครับกาแฟเจ้ากาแฟเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนคาเฟอีนจะเป็นตัวหนึ่งทำให้เกิดกระตุ้นมีความไวของสมองทำให้เรามีการปวดหัวได้แต่คนที่กินกาแฟติดๆกินบ่อยๆนะฮะนะอย่ากินจนติดมาเลยนะฮะอย่างเช่นแบบกินแบบกินแล้วเมื่อไหร่ที่หยุดกินแล้วมีการปวดหัวนี่คือเป็นภาวะจากการติดกาแฟหรือติดเจ้าคาเฟอีนไม่เกี่ยวกันนะฮะคนละเรื่องวันนี้คุณต้องเช็คก่อนถามว่ากาแฟคุณสามารถเลิกได้ไหมเลิกได้นะฮะนะเลิกได้ขออนุญาตกับทีนึงก็คือภรรยาของหมอฟันเองนะก็คือเมื่อก่อนก็ติดกาแฟมากกินทุกวันไม่กินไม่ได้เลยนะสุดท้ายทุกวันนี้ก็สามารถเลิกได้เพราะว่ามันก็ค่อยๆถอยนะฮะนะแล้วก็ตอนแรกก็เหมือนกันก็พอเลิกแล้วมีการปวดหัวก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์มันไม่เหมือนกันแต่ไอ้เจ้ากาแฟเนี่ยแหละมันจะกระตุ้นทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนได้เคลียร์นะเคลียร์นะต่อไปครับโอ้โหต่อไปชีสครับชีสครับชีสถ้าจะมีส่วนประกอบของสารไทรามีนนะซึ่งสารตัวนี้จะกระตุ้นทำให้มีการปวดศีรษะได้
นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ชี้นะโอ้โหเป็นของโปรดหมอฟันเลยพี่ฟงพี่ฟ้าอย่างนี้นะคือแล้วก็ไปตัวต้นนั้นอันนี้คุณเช็คเลยนะแล้วคุณกินอาหารพวกที่มีของการชีสมีฝรั่งของเนยนะพวกนี้จะมีส่วนประกอบของไทรามีนซึ่งไอ้เจ้าไทรามีนเนี่ยนะไอ้เจ้าไทรามีนเนี่ยมันจะต้นทำให้เรามีการปวดศีรษะของไมเกรนได้นะครับอันนี้ที่สามแล้วเนาะนะครับอันที่สี่ครับอันนี้สี่ก็เป็นของโปรดของเราฟ้าครับช็อกโกแลตครับใครเคยกินมาฮะช็อกโกแลตนะจะกินช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตขาวนี่ไม่รู้แต่เมื่อไหร่ถ้าขึ้นเป็นช็อกโกแลตเมื่อไหร่นะมันก็จะมีเป็นตัวกระตุ้นอันนึงที่ทำให้คุณมีกระตุ้นเป็นฝ่าของการปวดหัวไมเกรนได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ต้องติดของหวานก็ให้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะแล้วส่วนใหญ่สังเกตจริงคนที่เป็นไมเกรนมักจะเป็นในคนหนุ่มสาวด้วยนะจะเป็นผู้หญิงสาวด้วยนะก็อันนี้คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะหลายคนหลายเคสที่ของหมอฟันมาเจอก็จะพลาดอันตรงนี้แหละครับนะฮะต่อไปครับของหมักดองครับเจ้าของหมักดองนะฮะมันจะมีการละหมักมันจะเกิดไอ้เจ้าสารไทรามีนที่เมื่อกี้หมอฟันบอกแล้วกระตุ้นให้คุณมีการปวดศีรษะไมเกรนได้ค่อนข้างง่ายโอเคไหมงั้นอันนี้เท่าไหร่ละอันนี้เท่าไหร่ละนะ1 2 3 4 5อันนี้5แล้วเนาะ5แล้วเนาะนะครับ5แล้วโอเคอันที่6ครับไวน์แดงครับนะคุณไฮโซหน่อยบอกว่าเนี่ยมันจิบไวน์นิดนึงนะฮะเพื่อข่าวสวยมันไวน์แดงต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าถามหมอฟันนะอันที่เป็นแอลกอฮอล์ฮะเอาง่ายๆเลยนะคุณไม่ต้องมาแยกหรอกไวน์แดงไวน์ขาวไวน์เขียวเบียร์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นแอลกอฮอล์นะครับก็กระตุ้นให้มีการปวดศีรษะไมเกรนได้ลองสังเกตเวลาคุณกินแอลกอฮอล์นะครับแรกๆคุณกินก็จะกึ่มๆงงๆถูกไหมแล้วก็จะง่วงๆแล้วก็จะถ้าคนเมาก็จะมีการปวดศีรษะได้หรือถ้ามุดพอหยุดกินแล้วคุณเลิกปั๊บคุณจะมีการปวดศีรษะมึนงงอะไรอย่างนี้มันก็เป็นปกติได้ซึ่งไอ้ภาวะเนี้ยมันก็กระตุ้นให้คุณมีการปวดศีรษะไมเกรนได้นะครับอันที่1 2 3 4 5 6อันที่7ครับอันที่7ผงชูรสครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะผงชูรสคืออย่างงี้ฮะหลายๆคนนะเวลากินอาหารก็ติดผงชูรสเนาะนะครับเลยไม่ได้บอกคือบางที่ไอ้ที่ชัดสุดนะของเพื่อนหมอฟันที่เคยเป็นก็คือว่าเขากินผงชูรสแล้วคือแบบคือเป็นแพ้ผงชูรสไอ้คนกลุ่มนี้ชัดจะแบบหิวน้ำเยอะนะต้องกินน้ำบ่อยๆนะฮะแล้วคนที่เป็นไมเกรนนะครับหมอฟันไม่แนะนำเลยนะถ้าเป็นไปได้เวลาคุณสั่งอาหารหรือซื้ออาหารอะไรก็แล้วแต่ให้เขาหลีกเลี่ยงการใส่ผงชูรสนะจะอาหารตามสั่งไม่สั่งเลยก็แล้วแต่หรือไปร้านอาหารอะไรอย่าให้เขาหลีกเลี่ยงการใส่ผงชูรสเพราะยิ่งคุณกินผงชูรสเยอะมันก็จะได้มีการปวดศีรษะปวดไมเกรนได้โอเคไหมนะครับต่อไปครับน้ำตาลเทียมใครกินบ้างครับน้ำตาลเทียมนะอันนี้ที่9เลยใช่ไหมน้ำตาลอันนี้8โอเคอันนี้8ครับน้ำตาลเทียมครับน้ำตาลเทียมนะจะไปฝวดผสมกับอะไรก็แล้วแต่ไปเสริมรสชาติกาแฟอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีน้ำมันจะมีอันนึงชื่อว่าแอสปาร์แตมไม่รู้คุณเคยได้ยินไหมฮะไอเจ้าไอตัวเนี้ยครับที่มันอยู่ในส่วนประกอบของพวกน้ำต่างๆที่อยู่ในตามร้านขายพวกเนี้ยนะเวลาคุณอย่างหมอใหญ่คุณไปดูฉลากยาด้วยไปดูฉลากของผลิตภัณฑ์ด้วยพวกนี้ก็จะต้นให้คุณมีปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนได้วันนี้เป็นเช็คลิสต์เลยนะครับผมนะครับอันที่9ครับอันนี้ก็ของปวดหมอเหมือนกันฮะถั่วเนยถั่วฮะนะฮะถั่วเนยถั่วเนี้ยก็จะมีสารประกอบบางอย่างครับซึ่งสารตัวนี้ก็จะกระตุ้นให้คุณมีการปวดศีรษะไมเกรนได้ลองเช็คกันดูว่าช่วงนี้คุณกินคำว่าถั่วเนยถั่วนี่ไม่ใช่ว่ากินแบบถั่วเปล่าๆหรือกินคือแค่คุณมีกินอะไรที่ส่วนประกอบของถั่วนะเช่นอะไรดีสมมติวันนี้คุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วคุณใส่ถั่วลงไปอย่างเงี้ยนะฮะถั่วลิสงเนี้ยมันก็จะต้นให้คุณมีการปวดศีรษะไมเกรนได้โอเคไหมคือทุกวัตถุดิบที่มันมีส่วนประกอบของเจ้าสิ่งเนี้ยจะต้นให้คุณมีการปวดศีรษะไมเกรนได้โอเคเนาะแล้วก็สุดท้ายที่หมอฟันบอกตั้งแต่ไปมาหนึ่งวัยครับคือวัยแดงเขาบอกว่ามันจะได้ให้ปวดเยอะนะฮะแต่ว่าของฟันก็ยังให้เน้นว่าเรื่องแอลกอฮอล์นี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะเรื่องแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้นะไม่แนะนำแอลกอฮอล์นี่มันเรื่องของหลายโรคเลยนะเป็นเรื่องของความดันสูงได้เป็นเรื่องของไมโครไมเกรนด้วยเป็นเรื่องของเส้นเลือดโอ้เยอะแยะมากมายมันแนะนำก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเป็นเช็คลิสต์ไว้นะกับ10อาหารต้องห้ามนะว่าที่คุณจะเป็นไมเกรนคุณต้องหลีกเลี่ยงอาหาร10ประเภทนี้ถือว่าเป็นเช็คลิสต์อันหนึ่งที่วันนี้หมอมาฝากกันนะฮะตัวอีกครั้งนะครับก็คือมีเรื่องของการมีกาแฟเนาะมีกาแฟนะครับมีกาแฟมีชานะครับมีชีสมีชีสแล้วก็มีช็อกโกแลตโอเคไหมมีของหมักของดองนะฮะทุกอย่างนี่เป็นของหมักดองนะครับมีไวน์แดงนะครับมีผงชูรสนะครับน้ำตาลเทียมนะครับถั่วและเนยถั่ว
นะฮะแล้วก็แอลกอฮอล์สุดท้ายคือแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นให้คุณไปหลีกเลี่ยงฟันนะฮะให้คุณดูคุณไปหลีกเลี่ยงฟันนะฮะนะโดยส่วนใหญ่ที่คนไม่รู้ก็คือเรื่องของผงชูรสที่หมอคันเคยเจอนะเวลาคุยคนไข้แล้วก็เรื่องของอาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วนะที่เคยเจอแล้วคนไข้ไม่ได้เอกใจนะไม่ได้เอกใจนะครับโอเคไว้วันคลิปนี้นะก็ฝากกันไว้แต่นี้เป็น10เช็คลิสต์ที่คุณไปเช็คนะนอกจากนี้คุณอย่าลืมนะไปสังเกตอาการด้วยตัวอื่นที่เป็นตัวกระตุ้นคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงดังนะฮะเวลาหมอฟันแนะนำแต่หมอจะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะถ้าอดีตปัญหากับลิ้นเนี่ยคือเรื่องของอาหารใช่ไหมตาก็คือเสียงแดดถูกไหมครับหูก็คือเสียงดังจมูกก็คือกลิ่นผิดปกตินะฮะจะกลิ่นฝุ่นละอองกลิ่นเกสรดอกไม้พวกนี้ก็เกิดกระตุ้นให้เหมือนกันนะครับตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายแล้วก็ใจนะครับก็คือเรื่องของความเครียดความกังวลนะการพักผ่อนการนอนไม่หลับพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้คุณมีปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนได้เนาะแม้กระทั่งครับกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดนะไม่ว่าคุณจะปวดเรื่องปวดคอบ่าไหล่แล้วก็แต่ก็หลายคนก็จะไม่มีการปัญหาเรื่องการปวดไมเกรนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกนั้นเราต้องจัดการด้วยถ้าเราไม่จัดการไม่ดีสาเหตุต่อให้คุณกินยาคาร์โฟกอสกิดตัวกี่ตัวมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการรักษาของไมเกรนคือเราต้องจัดการที่สาเหตุก่อนนะครับโอเคแล้ววันนี้ฝากกันไว้เดี๋ยว10เช็คลิสต์นี้ก็เอาไปตรวจสอบกันดูแล้วกันนะครับก็ฝากกดถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเวลาหมอฟันมาจะได้เตือนจะได้บอกนะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆมานะครับผมนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วถ้าสมมติใครสนใจหนังสือที่หมอฟันได้รวมเกี่ยวกับเรื่องความปวดไว้นะหายปวดด้วย 3M นะหายปวดด้วย 3M เล่มนี้นะก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์มาหรือพิมพ์ว่า 3M ใต้โพสต์นี้ได้ใครมีคำถามอะไรอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถพิมพ์คำถามใต้โพสต์นี้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะคงจะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะไปไม่มากก็น้อยถือว่าเป็นเช็คลิสต์และกันนะที่คุณเอาไปตรวจสอบตัวเองได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปหมอฟันไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุดครับแต่หมอที่ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดให้ได้ครับกติกาคือเจอเนื้อหมาฟันต้องหายปวดสวัสดีครับผมบ๊ายบาย